ซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับดังที่เคยได้กล่าวไปนะครับว่าคนที่ศึกษาอิสลามแล้วต้องการจะศึกษาคัมภีร์กุรอานซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาของคำสอนของคัมภีร์กุรอานครับเวลาไปอ่านคัมภีร์กุรอานแล้วก็จะมีความรู้สึกงงงวยครับว่าคัมภีร์กุรอานนี่ไม่เหมือนหนังสือทั่วไปก็ใช่ดังที่บอกไปคัมภีร์กุรอานไม่ใช่หนังสือตามแนวความคิดของหนังสือที่เขาเขียนกันนะครับว่าจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับกล่าวเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ให้เป็นบทไปแต่คัมภีร์กุรอานครับก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบหรือลีลาของหนังสือทั่วไปที่เราเห็นกันหลายคนสงสัยว่าทำไมคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่เหมือนกับจดหมายเหตุซึ่งบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ตามเวลาตามลำดับนะครับคัมภีร์กุรอานก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่จดหมายเหตุอันคัมภีร์กุรอานก็มีเอกลักษณ์มีรูปแบบมีลีลาเป็นของตนเองไม่ใช่เป็นทั้งหนังสือไม่ใช่เป็นจดหมายเหตุในขณะเดียวกันนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวรรณกรรมร้อยแก้วโดยเฉพาะหรือเป็นวรรณกรรมร้อยกรองโดยเฉพาะเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานนะครับบางบทเนี่ยก็เป็นร้อยกรองทั้งบทนะครับบางบทก็มีทั้งร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองผสมกันไปซึ่งก็ไม่ใช่เป็นวรรณกรรมทางด้านวรรณคดีครับหลายคนก็สงสัยในเรื่องนี้ก็ขอให้เราได้รับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจและอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราจะเข้าใจคำพีกุรอานครับซึ่งไม่ใช่หนังสือไม่ใช่จดหมายเหตุไม่ใช่บทประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกอบครับถ้าเราต้องการจะศึกษากุรอานแล้วก็เข้าใจเราจะต้องศึกษาประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการประทานคำพีกุรอานมาแล้วก็คำพีกุรอานเนี่ยก็เหมือนกับเป็นโรดแมพครับให้ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยต้องดำเนินไปตามนั้นเพราะว่าถ้าเรารู้ประวัติท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ชีวิตของท่านเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ในขณะที่ท่านอยู่ในวัยหนุ่มก่อนที่รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีท่านไม่มีประวัติด่างพร้อยแล้วก็ชาวมักกะเองนะครับก็ตั้งฉายาให้ท่านว่าอัลอามีนแปลว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไม่เคยโกหกและไม่เคยมีชาวมักกะคนใดกล้าที่จะกล่าวหาหรือใส่ร้ายใส่ใครว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่โกหกนะครับไม่มีใครกล้าเพราะทุกคนยอมรับว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่เคยโกหกครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวอาหรับในนครมักกะเนี่ยรู้ดีถ้าหากว่าจะกล่าวหานบีมูฮัมมัดก็อาจจะบอกว่ามูฮัมมัดพูดอะไรก็ไม่รู้พูดจาเลอะเทอะนะครับเสียสติบ้างหรือว่าถูกผีเข้าสิงบ้างถูกเวทมนต์คาถามาบ้างได้แต่กล่าวแค่นี้แต่ไม่มีชาวอาหรับคนใดนะครับกล้ากล่าวหาว่าท่านมูฮัมมัดเนี่ยเป็นคนโกหกนะครับเพราะนั้นชีวิตของท่านก็สะอาดไม่มีความด่างพร้อยอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองท่านนะครับไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำบาปครับอย่าว่าแต่เรื่องของการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเลยนะครับแม้แต่ไปงานเลี้ยงรื่นเริงที่มีความสนุกสนานกินเหล้าเมายาในที่งานแต่งงานงานเลี้ยงฉลองแต่งงานนะครับท่านถูกเชิญไปสองครั้งแต่ท่านก็ไปไม่ถึงงานสักทีนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้ท่านเนี่ยนะครับได้ง่วงเหงาหามนอนแล้วก็หลับไปจนท่านไม่ได้เข้าไปร่วมงานที่มีอบายมุขอยู่ในงานเพราะนั้นนะครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยอ่านหนังสือบอกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าท่านได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่บรรดานบีก่อนหน้าเนี่ยนะครับทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จก็ได้ไม่นานนะครับนั่นก็คือการนำเอาแนวทางในการดำเนินชีวิตและกฎระเบียบในการใช้ชีวิตที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่มนุษย์ชาติเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเมื่ออัลเลาะห์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยครับพระองค์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้าง
อัลลอฮิคอละกอฟัสวาทำให้สมดุลนะครับฟัสวาเนี่ยสมดุลนะครับแล้วก็วัลลซีกอดดะรอพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วก็ฟะฮาดาแล้วก็นำทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎระเบียบนี่คือสิ่งที่ผมได้ทรงบอกไว้แล้วก็เราสามารถเข้าใจได้ว่าดาวนับแสนและดวงในจักรวาลเนี่ยมันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สับสนอลลามานนะครับเพราะว่าพระองค์สร้างจัดความสมดุลกำหนดกฎระเบียบแล้วก็ส่งนำทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบที่พระองค์ได้ทรงวางไว้จักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนและดวงจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบในเมื่อพระองค์เนี่ยนะครับสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยพระองค์กำหนดกฎระเบียบเอาไว้นะครับในจักรวาลบนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งคนและสัตว์นะครับพระองค์สร้างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์มาพระองค์ก็กำหนดกฎระเบียบนะครับแล้วก็ทรงนำทางให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายครับก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตนกก็ต้องบินอยู่บนฟ้าปลาก็ต้องว่ายอยู่ในน้ำผึ้งก็ต้องทำรังนะครับตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้นะอะไรก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและอยู่ในทางนำของพระเจ้าอยู่ในกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่าอุมมะอุมมะหมายถึงกลุ่มชนหรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีทางนำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเราเรียกว่าอุมมะในเมื่อบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับได้รับการกำหนดกฎระเบียบได้รับทางนำจากพระเจ้าแล้วมีหรือที่มนุษย์เนี่ยจะไม่ได้รับนะครับมนุษย์ได้รับครับแต่มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงที่มนุษย์มีสติปัญญาสัตว์ทั้งหลายไม่มีอันนี้ประการแรกอันที่สองก็คือมนุษย์ได้รับ free will หรือ freedom of choice ซึ่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีดังนั้นแพะแกะวัวควายก็ต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายนะครับไม่มีสิทธิ์มาเลือกกินส้มตำน้ำตกซกเล็กพิซซ่าไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ว่ามนุษย์เหล่านี้มีสิทธิ์เลือกเพราะพระเจ้าให้สติปัญญาให้ freedom of choice นะครับที่ให้มาสองอย่างนี้เพื่ออะไรมันซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีก็เพื่อทดสอบมนุษย์ไงว่ามนุษย์จะศรัทธาไหมแต่ว่าเมื่อมีมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับสัตว์มีระเบียบมีกฎในการใช้ชีวิตแน่นอนครับพระองค์ก็ประทานกฎระเบียบในการใช้ชีวิตนะครับที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยให้นะครับแต่ว่าการประทานอิสลามมาให้นะครับแก่มนุษย์เนี่ยก็ค่อยๆทยอยมาเพราะพระองค์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะรับทางนำจากพระเจ้าทีเดียวได้นะครับเหมือนกับเด็กชั้นประถมอ่ะคุณจะไปสอนวิชาพิชคณิตวิชาแคลคูลัสน่ะไม่ได้อันก็ต้องค่อยๆเรียนตั้งแต่นับเลขนะครับบวกลบคูณหารค่อยๆสูงขึ้นไปจนกระทั่งเรียนพิชคณิตนะครับเรียนแคลคูลัสเรียนเรขาคณิตคณิตศาสตร์ชั้นสูงขึ้นไปศาสนาก็เช่นกันนะครับที่ผมประทานมาให้กับมนุษย์เนี่ยทบทวนกันอีกทีว่าเดิมทีเนี่ยนะครับพระองค์ส่งอดัมมาอย่างโลกใบนี้มากับฮาวะแล้วครับพระองค์ก็ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งยังไม่ได้เรียกว่าอิสลามแต่เรียกว่าฮูดาแปลว่าทางนำนะครับตั้งแต่อดัมเรื่อยมาแล้วจุดเริ่มต้นของทางนำนะครับก็คือการศรัทธาในอัลลอฮ์อย่าเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นซึ่งโนอาห์นะครับนบีฮูดนะครับนบีซอลและนบีหลังอาดัมและก็ก่อนหน้านบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าอย่าเคารพสักการะกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับพอมาถึงสมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็ลูกชายของท่านคืออิสมาอีลเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าคำว่าอิสลามเนี่ยค่อยๆโผล่มาแต่ไม่ได้โผล่มาในคำว่าอิสลามโผล่มาในคำว่ามุสลิมัยนีแปลว่าผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนทั้งสองคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับอิสมาอีล
เมื่อท่านสร้างกาบาเสร็จแล้วตามคำบัญชาของพระองค์นบีอิบรอฮีมนะครับได้วิงวอนต่อสุบัลลาให้รับงานที่พระองค์ได้ส่งบัญชาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขออีกนะครับว่าขอให้เราเนี่ยทั้งสองนะครับถ้าว่ามุสลิมไม่เนี่ยเป็นทวีพจน์มุสลิมหนึ่งคนถ้ามุสลิมไม่นี่นะครับสองคนถ้าเป็นมุสลิมีนอันนี้ตั้งแต่สามคนขึ้นไปเป็นปะอุพจน์นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับขออะไรขอให้เราทั้งสองคือตัวท่านกับลูกเนี่ยเป็นผู้ที่น้อมยอมตนต่อพระประสงค์ของพระองค์คือถ้าหากว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดจะให้เราทำอะไรขอให้เราเนี่ยนะครับได้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์และยังขอต่ออีกด้วยนะครับว่าขอพระองค์ได้ทรงบอกวิธีการที่จะถวายความสักการะความองค์รักภักดีต่อพระองค์คือเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจนะครับว่าถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าให้สร้างบ้านเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์แล้วเราสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าจะสักการะพระองค์อย่างไรเราจะละหมาดอย่างไรเราจะทำฮัจญ์อย่างไรเราจะถือบวชอย่างไรนะครับขอบอกเราด้วยพระองค์ก็บอกนะครับเรื่องวิธีการละหมาดวิธีการทำฮัจญ์นะครับแล้วก็เหมือนกับจะรู้นะครับว่าในวันข้างหน้าเมื่อตัวท่านจากไปแล้วลูกชายของท่านอิสมาอีลเนี่ยจากไปเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับคือชาวอาหรับเนี่ยก็จะหลงลืมหลงบิดเข้ารกเข้าพงลงเหวด้วยความเป็นห่วงลูกหลานของท่านนะครับท่านก็ขอต่อรองนะครับว่าขอให้ลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับได้เป็นผู้นำของบรรดาประชาชาติต่างๆซึ่งอัลลอฮ์ก็ตอบรับเพราะว่ามีนบีเกิดขึ้นเป็นผู้นำของชาติต่างๆเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณนะครับหลังอิบรอฮีมหลังอิสมาอีลนะครับก็มีนบีมูซานบีฮารูนอินยาชูนุสเหล่านี้เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเกิดจากอิสมาอีลและก็อิสฮากนี่คือการตอบรับดุอานะครับและขณะเดียวกันนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ขอนะครับว่าขอให้มีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งใช้คำว่ารอซูลซึ่งเป็นเอกพจน์ขอให้มีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อสาธยายเพื่ออธิบายคำพีให้แก่พวกเขาและก็ขัดเกลาพวกเขาให้สะอาดหมดจดนี่คือคำขอของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเหมือนกับท่านจะรู้ว่าหลังจากนบีต่างๆแล้วนะครับผู้คนจะหลงผิดแล้วจะหลงลืมคำสอนของพระองค์หลงลืมการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องการละหมาดแล้วก็เป็นจริงเพราะอะไรหลังสมัยนบีมูซาเป็นต้นมานะครับผู้คนก็เริ่มหลงผิดกันละนะครับทางด้านชาวอาหรับก็มีการเอารูปปั้นไปตั้งอยู่รอบกะบะแล้วก็กราบไหว้สักการะรูปปั้นแทนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นห่วงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นจริงนะครับแล้วก็อัลลอฮฺก็ให้มีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งเป็นการตอบรับคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยได้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคำวิงวอนของอิบรอฮีมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยว่าฉันนี่คือคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมผู้วิงวอนต่อหน้ากาบาเมื่อสร้างกาบาเสร็จว่าขอให้มีรอซูลคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะสาธิบายคัมภีร์ขัดเกลาพวกเขาให้สะอาดหมดจดนะครับนี่คือการตอบรับคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโดยการที่อัลลอฮ์ได้เลือกมุฮัมมัดนะครับบินอับดุลลอฮ์คือลูกชายของอับดุลลอฮ์ขึ้นมาเพื่อเป็นนบีแล้วพระองค์ก็ได้เตรียมคุณสมบัติของนบีเอาไว้ว่าต้องเป็นคนที่ขาวสะอาดไม่มีข้อบกพร่องเป็นที่ครหานินทาได้นะครับแล้วท่านก็เป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่จะต้องมารับภารกิจอันยิ่งใหญ่คือการนำแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มันได้สูญหายไปบิดเบือนไปนะครับเราลองนึกดูนะครับว่าในสมัยก่อนหน้านี้ขึ้นไปนะครับนบียูซุฟได้ปกครองอียิปต์นบียูซุฟเป็นนบี
และเมื่อต้องเป็นกษัตริย์ปกครองอียิปต์แล้วเนี่ยนบียูซุฟจะใช้กฎหมายของใครจะใช้กฎหมายของฟาโรห์ใช้กฎหมายของกษัตริย์อียิปต์หรือก็ไม่ใช่ดังนั้นต้องมีกฎหมายของอัลลอฮ์แต่หลังจากสมัยของนบียูซุฟแล้วเนี่ยนะครับผู้คนก็แตกกระจายนบีมูซาก็เกิดขึ้นใหม่นบีมูซาได้รับคัมภีร์เตารอดมาว่ากฎหมายกฎหมายก็นี่มาจากพระเจ้าแต่ว่าพอพ้นสมัยของนบีมูซาหรือโมเสสไปนะครับผู้คนก็เริ่มหลงเข้ารกเข้าพงอีกนะครับแต่ด้วยความเมตตาของซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์ก็ให้นบีดาวูดนะครับสร้างอาณาจักรรวบรวมชาวอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขึ้นมานะครับอาณาจักรอิสราเอลแล้วอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์ซะบูรให้คัมภีร์ซะบูรก็มายืนยันคัมภีร์เตารอตเพราะว่าคัมภีร์เตารอตเนี่ยนะครับมันได้สูญหายไปหรือมีการรวบรวมไว้จากการถูกไล่โจมตีแล้วก็ทําให้สูญหายไปมีความพยายามรวบรวมมันก็บิดเบือนกันไปนะครับแต่ว่าหลังสมัยของนบีสุไลมานลูกของนบีดาวูดอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยล่มสลายตรงไหนที่มีอาณาจักรนะครับตรงนั้นก็ต้องมีกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้คัมภีร์อินจีลนะครับกับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเพื่อมายืนยันคำสอนก่อนหน้านี้นะครับเพราะท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูเนี่ยมีบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับว่าฉันไม่ได้มาล้มเลิกธรรมบัญญัติเดิมที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่โมเสสแล้วก็ดาวูดและนบีคนก่อนๆแต่ฉันมาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันคอนเฟิร์มนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานมาเป็นกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตให้แก่นบีคนก่อนๆแต่ว่านบีอีสาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูก็มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานประมาณ33ปีนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รับท่านไปเมื่อรับท่านไปนะครับผู้คนปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้กับนบีอีสาปฏิเสธกฎระเบียบนะครับแน่นอนเมื่อไม่มีกฎระเบียบก็ผู้คนก็ไม่มีแนวทางในการใช้ชีวิตแล้วก็มีการเขียนคัมภีร์ขึ้นมานะครับเมื่อคนเชื่อคัมภีร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นมามันก็ทำให้เกิดการหลงทิศผิดทางเข้ารกเข้าพงลงเหวนั่นคือผลที่ว่าทำไมหลังสมัยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับ570ปีอัลลอฮ์จึงได้ประทานคัมภีร์กุรอานให้นะครับแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานเองก็บอกนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับก็คือดีนนะครับในบั้นปลายชีวิตคัมภีร์กุรอานได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาหรือดีนนะครับเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เราได้พึงใจพอใจให้อิสลามเนี่ยเป็นดีนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของสู่เจ้าและก็บอกว่าดีนของอัลลอฮ์นั้นหรือ way of life แนวทางในการดำเนินชีวิตของอัลลอฮ์นั้นคืออิสลามคำว่าอิสลามเพิ่งมาปรากฏในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิในสมัยอาดัมแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าประทานมาปรากฏอยู่ในรูปของคำว่าฮูดามาปรากฏอีกทีหนึ่งในสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในรูปของมุสลิมไมนี่นะครับผู้น้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์นะครับแล้วก็มากล่าวอีกทีด้วยคำว่าอิสลามในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเป็นการยืนยันชัดเจนว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานมาให้แก่มนุษยชาติผ่านทางนบีทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าอิสลามนะครับซึ่งไม่ได้มีความหมายแคบๆว่าศาสนาเพราะศาสนามันเป็นพิธีกรรมที่ทำกันในศาสนสถานแต่ว่าดีเนี่ยเป็น way of life เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับที่มีเรื่องความศรัทธามีเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสังคมมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของการเมืองมีเรื่องของบทบัญญัติในการลงโทษผู้กระทำผิดผู้ฝ่าฝืนมันครอบคลุมและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับนี่คือคำว่าดีนนะอิสลามนั้นเป็นดีนนะครับอันนี้เมื่อบรรดานบีคนก่อนๆครับนำดีนที่อัลเลาะห์ได้ประทานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับได้สักพักหนึ่งผู้คนก็หลงผิดไปแต่ว่าเมื่ออัลเลาะห์กำหนดกฎระเบียบนะครับแนวทางในการอยู่ร่วมกันของจักรวาลจนถึงวันสิ้นโลกกำหนด
วิธีการใช้ชีวิตของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้จนถึงวันสิ้นโลกพึ่งก็ต้องทำรังอย่างเนี้ยไปจนถึงวันสิ้นโลกนกกระจาบก็จะสร้างรังของมันแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยจนถึงวันสิ้นโลกเราจะไม่มีวันได้เห็นนกกระจาบมาปลูกคอนโดมิเนียมหรือปลูกอพาร์ทเมนต์อาศัยอยู่มันก็ทำรังของมันอยู่อย่างนี้ละเพราะมันถูกกำหนดเอาไว้อย่างนี้แล้วแต่มนุษย์ไม่ใช่นะครับมนุษย์ยังต้องการกฎระเบียบและมนุษย์เนี่ยพระเจ้าให้สติปัญญาที่ล้ำเลิศกว่าสัตว์ให้ความรู้มากกว่าสัตว์แน่นอนครับมนุษย์จึงต้องถูกทดสอบว่ามนุษย์จะเชื่อฟังกฎระเบียบที่พระเจ้าได้ประทานมาให้หรือไม่ซึ่งตรงนี้นะครับพระเจ้าไม่บังคับพระเจ้าใครจะรับก็รับใครไม่รับก็ไม่รับแต่ว่าจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกรับหรือว่าเลือกจะไม่รับต้องรับผิดชอบนะครับตรงนี้เองที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยหนักใจเราคิดดูดิครับว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตกฎหมายที่พระเจ้าได้ประทานมาให้ก่อนหน้านี้นะครับมันได้สูญหายไปแม้โมเสสจะมีอำนาจแม้นบีดาวูดจะมีอำนาจนะครับเป็นถึงกษัตริย์แต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานไว้ให้ได้และนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเห็นหนังสือไม่ได้เป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่กำเนิดไม่มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพเปลี่ยนไกลแต่จะต้องทำงานใหญ่ซึ่งตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าในเดือนรอมฎอนวันหนึ่งขณะที่มีอายุ40อยู่ในถ้ำฮิรอนะครับเพื่อนั่งสมาธิปีกวิเวกนะครับตรึกตรองถึงความจริงแห่งชีวิตแล้วจู่ๆอัลลอฮ์ได้ให้ญิบรีลมาลาอิกะฮ์มาแล้วก็บอกว่าจงอ่านท่านผู้ชมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อะก็บอกตรงๆว่าอ่านไม่ออกเขียนหนังสืออ่านไม่ออกใช่ฉันอ่านอะไรมาลาอิกะฮ์ก็บีบจงอ่านใช่ฉันอ่านอะไรนะครับพอถามขึ้นมาอย่างนี้ก็โดนบีบ2ครั้ง3ครั้งนะครับจนกระทั่งมาลาอิกะฮ์บอกว่าจงอ่านแล้วก็อ่านตามฉันแล้วมาลาอิกะฮ์ก็อ่านให้ฟังนบีก็อ่านให้ฟังว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกะละกัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลามะบิลกะลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะลัม5อายะห์แรกถ้าเราเป็นนบีครับเรานั่งอยู่ตามลำพังไม่ต้องอยู่ในถ้ำบนภูเขาที่ห่างไกลผู้คนเอาแค่ว่าอยู่ในบ้านแล้วเราเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับเราก็เหมือนตึ๊บตกใจกลัวแน่ๆเราคงนึกว่าเราถูกผีเข้าว่าเปล่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นมนุษย์ท่านก็มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าท่านตกใจนะครับวิ่งลงไปจากถ้ำภูเขากลับไปหาภรรยานะครับอากาศก็ร้อนแต่ท่านรู้สึกหนาวเรียกให้ภรรยานางคอดียะห์เอาผ้ามาห่มฉันหน่อยแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่นะครับคอดียะห์ก็ต้องพาท่านไปหาลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเพื่อเล่าประสบการณ์แล้วก็เพื่อจะรู้ว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนภูเขาเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็เหมือนกับที่มูซาหรือโมเสสได้พบนามูสมาหาเพื่อเอาบทบัญญัติจากพระเจ้ามาให้แก่โมเสสนามูสเป็นภาษาฮิบรูนะครับแปลว่ามาลาอิกะฮ์เหมือนกันครับเมื่อได้ยินอย่างนี้นะครับจากผู้อาวุโสที่รู้คัมภีร์คือวะรอกะฮ์บินนาฟัลนบีมุฮัมมัดก็คลายความกังวลความตกใจไปนะครับแล้วก็เงียบหายไปแต่ว่าเจอประสบการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็วาระพบินอฟันบอกว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตต้องเผยแผ่คำบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าเจ้าทำหน้าที่นี้แล้วเจ้าจะถูกต่อต้านผู้คนในเมืองมักจะทำร้ายท่านและถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่คือวาระพบินอฟันถ้าฉันมีชีวิตอยู่อายุมากแล้วนะฉันจะช่วยเหลือท่านแต่ว่าวรกอบินอัลฟันเนี่ยตายเสียก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ตายตาบอดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากนะครับเพราะนั้นเมื่อนบีรู้ว่าตัวเองได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วในขณะที่ตัวเองนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับแม้จะมีภรรยาที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่มีแสนยานุภาพต่างทหารที่จะต่อต้านการถูกทำร้ายถูกโจมตีได้ท่านก็กังวลนะครับทีนี้จะทำยังไงโด
ด้วยความที่ไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ท่านก็กังวลใจนะครับว้าวุ่นไปหมดเลยอันนั้นวันหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราก็ได้ประทานวะฮีมาให้มะลาอิกะห์มาบอกนะครับว่าโอ้ผู้ที่นอนคลุมกายอยู่อันนี้นะครับเป็นชุดกุรอานนะครับเป็นกลุ่มคำค่อยคำคำพิวันที่ถูกประทานมาหลังจากที่ถูกประทานมาครั้งแรกคืออิกรอบิสมิลลาฮิกัลลัดีคลักห้าอายะนะครับแล้วก็ยังไม่ทันจบเลยยังไม่ทันจบซูรอนะครับมาละซูรอนี้มาละและไม่ได้บอกทั้งหมดทั้งซูรอนะครับก็บอกให้รู้ว่าโอ้ผู้ที่นอนคุมกายอยู่บอกกับนบีมุฮัมมัดเพราะตอนนั้นนอนคุมโปงอยู่นะครับว่าจงยืนขึ้นละหมาดในตอนกลางคืนแต่เพียงเล็กน้อยนะครับตอนนั้นการละหมาดอย่างที่เราละหมาด5เวลาเนี่ยมันยังไม่มีเพราะบทบัญญัติเรื่องการละหมาดเนี่ยนะครับมันถูกประทานลงมาก่อนที่นบีจะอพยพจากมักกะห์ไปยังมะดีนะห์ประมาณปีที่10 11หรือประมาณนั้นนะครับเพราะเรื่องละหมาดเนี่ยเป็นศาสนกิจที่นบีเนี่ยขึ้นไปรับบนท้องฟ้าส่วนเรื่องถือศีลอดเรื่องจ่ายซะกาตเรื่องทำฮัจญ์เนี่ยมะลาอิกะห์เนี่ยมาบอกแก่นบีสถานะมันต่างกันเลยละหมาดเนี่ยเป็นศาสนกิจที่นบีขึ้นไปรับบนฟ้าชั้น7โดยตรงจากอัลเลาะห์นะครับในเดือนรอญะห์ในเหตุการณ์ที่เรียกว่าอิสรอกับมิอรอจคือญิบรีลนะครับนำบานะมารับท่านนบีเดินทางจากมักกะห์นะครับไปถึงเมืองเยรูซาเล็มซึ่งระยะทางเนี่ยก็เกือบ 2,000 กิโลเมตรนะครับถ้าหากว่าจะบินเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงด้วยเครื่องบินนะครับแล้วจากที่นั่นท่านนบีละหมาดที่เมืองเยรูซาเล็มตรงบริเวณมัสยิดอัลอักซอที่เป็นปัญหาที่ในปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นมาเลก็ค่อยนำท่านขึ้นไปผ่านฟ้าชั้น1ชั้น2ชั้น3จนกระทั่งฟ้าชั้น7แล้วสุดเขตที่สิ่งมีชีวิตจะผ่านไปได้ท่านก็ได้รับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดนะครับนำมานะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านได้รับวะฮีใหม่ๆการละหมาด5เวลานี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าอัลเลาะห์ได้บอกให้ท่านว่ายืนขึ้นละหมาดคราวนี้คําว่าละหมาดเนี่ยมันจะคําว่าศอลาเรามาใช้คําว่าละหมาดซึ่งทําให้คนอาจจะไม่เข้าใจนะครับคําว่าศอลาเนี่ยนะครับมันแปลว่าการแสดงความเคารพสักการะการสรรเสริญหรือการขอพรซึ่งตอนนั้นนะครับนบีจะทำท่าทางจะวิงวอนอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ว่าอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับที่คุมกายอยู่เนี่ยยืนขึ้นนะครับแล้วก็ละหมาดซึ่งในปัจจุบันนี้มันคือการละหมาดที่เรียกว่าละหมาดตะฮัจญุดซึ่งเลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วนะครับละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยละหมาดในช่วง3ของกลางคืนนะครับเราหารช่วงเวลากลางคืนออกเป็น3ช่วงนะครับถ้าหากว่ากลางคืนมี18ชั่วโมงแต่ละช่วงก็6ชั่วโมงซึ่งมันเลยเวลาเที่ยงคืนไปนะครับก่อนที่จะแสงอรุณขึ้นคือให้ยืนวิงวอนขอพรนะครับครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับหรือเพิ่มมันอีกเล็กน้อยและจงอ่านกุรอานอย่างสงบด้วยน้ำเสียงที่พอดีซึ่งในเวลานั้นนะครับคำเพียงกุรอานก็ยังถูกประทานไม่หมดท่านก็อ่านเท่าที่ท่านได้รับมานะครับและหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าแท้จริงเนี่ยเราจะส่งวจนะอันหนักหน่วงไปยังสู่เจ้านั่นหมายความว่าหลังจากที่ได้ประทาน5อายะแรกนะครับมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเริ่มทยอยมาละแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันหนักจนถึงขนาดที่เรียกว่าหากอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์กุรอานลงมาบนภูเขาเนี่ยเจ้าจะเห็นภูเขาเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยความหวาดกลัวแล้วมันจะแตกออกเป็นเสียงๆคิดดูแล้วกันนะครับความหนักหน่วงของคัมภีร์กุรอานเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเมื่ออัลเลาะห์จะประทานคัมภีร์กุรอานทางเดียวที่จะรับคัมภีร์กุรอานที่หนักหน่วงได้ก็คือจิตใจจะต้องมีความศรัทธาที่มั่นคงแข็งแกร่งหนักแน่นซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการละหมาดนะครับเราบอกว่าแท้จริงการลุกขึ้นในตอนกลางคืนนั้นมีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมตนและก็เหมาะสมที่สุดสำหรับการอ่านกุรอานที่ดีนะครับก็บอกว่าการละหมาดกลางคืนนะครับเป็นการฝึกฝนเป็นการควบคุมตนที่ดีเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับเรื่องกินกับนอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าหากว่าง่วงจัดๆเนี่ยนะครับคนเอาอาหารมาให้เนี่ย
คนจะขอนอนก่อนนะการที่คนจะเอาชนะตัวเองได้นะครับลุกขึ้นมาในยามดึกตีสองตีสามนะขึ้นมาเนี่ยมันต้องเอาชนะใจตัวเองแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการฝึกจิตใจนะครับให้ปฏิเสธความต้องการของตัวตนที่อยากจะนอนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการอ่านกุรอานเพราะว่าเมื่ออ่านกุรอานเนี่ยมันจะสงบไม่มีเสียงหรือความอึกทึกครึกโครมมารบกวนนะครับแล้วก็ในเวลากลางวันนั้นเจ้ามีงานมากมายฉะนั้นอ่านกุรอานเนี่ยนะครับตรงเนี้ยบอกให้รู้ว่าช่วงเวลาการอ่านกุรอานที่ดีก็คือช่วงกลางคืนนะครับเพราะนั้นคนมุสลิมที่มีความศรัทธาเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดกันละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วเขาก็จะอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดซุบฮ์เขาก็จะละหมาดซุบฮ์นะครับหลังละหมาดซุบฮ์แล้วถ้ายังไม่ง่วงเขาก็จะรออีกสักพักหนึ่งนะครับรอให้ดวงตะวันขึ้นสักพักหนึ่งเขาก็จะละหมาดดูฮาคือละหมาดเวลาสายนะครับนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานนะครับถูกประทานลงมาเห็นไหมฮะค่อยๆบอกกับท่านนบีคือเป็นการเตรียมตัวท่านนบีเพราะนบีอัลลอฮ์เลือกมาเป็นผู้ปฏิบัติงานแต่นบีเนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องคอยบอกบทเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในท่ามีรอท่านตกใจว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ได้เริ่มเฉลยแล้วนะครับว่าจะต้องทำอะไรคือจะประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อให้คัมภีร์กุรอานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่การจะรับคัมภีร์กุรอานเจ้าต้องละหมาดนะครับเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งแล้วเราดูต่อไปนะครับอายะกุรอานเนี่ยมักจะถูกประทานมาในตอนกลางคืนแล้วก็ในตอนกลางคืนนะครับนบีก็อยู่ในผ้าห่มมันนะครับหลังจากนั้นสักพักนึงนั่นที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับอัลลอฮ์ก็ให้ญิบรีลมาบอกโอ้ผู้ที่อยู่ในผ้าห่มหมายความว่าถ้านบีนอนห่มผ้าอยู่มันแสดงว่าอากาศก็คงหนาวเย็นนะครับจงลุกขึ้นแล้วก็จงประกาศเตือนตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มสั่งให้ทำงานแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับคำสั่งให้เตรียมตัวรับกุรอานซึ่งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นนะครับเมื่อเตรียมตัวแล้วตอนนี้ออกปฏิบัติหน้าที่นะครับก็บอกเลยว่าจงลุกขึ้นและจงประกาศเตือนและจงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระบัญชาของเจ้าตอนนี้ให้ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ละเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นในมักกะเนี่ยมันมีอิลาห์รูปเคารพที่บุคคลกราบไหว้บูชากันเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับสั่งให้นบีเนี่ยออกมาประกาศความยิ่งใหญ่ของพระบัญชานะครับด้วยการประกาศว่าอัลลอฮ์วักบัตนะครับอย่างที่เมื่อกี้หลังละหมาดซุบฮ์ในช่วงอิดอฮาเนี่ยเราได้ยินใช่มั้ยครับนะเค้าเรียกว่าตักบีรการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงใหญ่อัลลอฮ์ทรงใหญ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรผู้เป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้นบีเนี่ยไปประกาศนะครับซึ่งสร้างความกังวลความไม่สบายใจให้กับพวกชนชั้นสูงของชาวอาหรับโดยเฉพาะผู้ปกครองและผู้ที่ทำมาหากินอยู่กับเรื่องของการทำพิธีทางศาสนาเคารพกราบไหว้บูชารูปเคารพเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีเข้าไปประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับพวกผู้นำนะครับทั้งฝ่ายโลกฝ่ายศาสนาของชาวอาหรับในเมืองมักกะฮ์นี่ก็ตกใจแล้วเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยรู้ดีว่าอิลาเนี่ยหมายถึงอะไรเขารู้ว่าอิลาเนี่ยคือสิ่งที่เขาเคารพกราบไหว้กันรอบกาบาน360รูปแต่นบีมูฮัมมัดมาบอกว่าไม่มีอิลาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนั่นหมายความว่าคุณต้องปฏิเสธอิลาทั้งหมดแล้วหันมาเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นอิลาอัลลอฮ์เป็นอิลาองค์เดียวนี่ชาวเราก็เข้าใจคำว่าอิลาว่าสิ่งที่คนเคารพกราบไหว้นะครับเอาสับเอาแค่มุมนี้ก่อนเพราะฉะนั้นชาวอาหรับเนี่ยครับพอได้ยินคำนี้ปุ๊บโอ้โหนี่มันเป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมความเชื่อเราต้องยกเลิกความเชื่อที่เราเชื่อกันมาเป็นระยะเวลานับพันปีไม่ใช่50ปีไม่ใช่100 200ปี
เชื่อกันมาปฏิบัติกันมาเป็นพันปีแต่เมื่อมาจู่ๆมาบอกว่าลาอิลาฮะไม่มีอิลาห์อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวคนที่เขาได้มีผลประโยชน์ในเมืองมักกะนะครับเขาก็บอกว่าถ้าแบบนี้ใครจะมามักกะล่ะถ้าผู้คนไม่เคารพรูปอิลาห์ต่างๆเพราะว่าชาวอาหรับเวลาเดินทางมาทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็จะมาเคารพกราบไหว้บูชาอิลาห์หรือรูปเคารพเนี่ยที่ตั้งอยู่รายรอบนะครับแล้วเขาจะเดินเวียนรอบกาบะเปลือยกายเดินเวียนรอบกาบะตบมือบ้างผิวปากบ้างนะครับเชื่อสัตว์ก็เอาเลือดสัตว์สาดไปบนกำแพงนะครับนี่คือพิธีทำฮัจญ์ของชาวอาหรับในเวลานั้นแล้วเวลาชาวอาหรับมาเนี่ยนะครับเขาก็จะนำสินค้าอะไรต่างๆมาด้วยมันก็ทำให้พวกพ่อค้านะครับก็ได้ประโยชน์แล้วก็พ่อค้าส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเป็นพวกคนที่มีอำนาจในการปกครองนะครับและขณะเดียวกันคนที่ทำมาหากินกับความเชื่อนะครับทำเป็นในหน้านะครับติดต่อกับอำนาจลึกลับอย่างเงี้ยนะครับผู้คนมาก็อยากจะทำที่ดีแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็อาศัยคนเหล่านี้นะครับในการเป็นสื่อกลางในการทำที่ดีทางศาสนาเพื่อติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเชื่อคนเหล่านี้ก็จะสูญเสียนะครับผลประโยชน์ของตัวเองเพราะนั้นก็เริ่มไม่พอใจเริ่มต่อต้านนบีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ชาวมักกะโดยเฉพาะหัวหน้าชาวเมืองมักกะเนี่ยทนไม่ได้รับไม่ได้ก็คือเมื่อท่านกล่าวว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทีแรกบอกให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีอิลาห์อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมียท่านมิวซัมเนี่ยเป็นผู้ที่นำสารของอัลลอฮ์มาถ้าเลิกเชื่ออิลาห์ทั้งหมดเชื่ออัลลอฮ์แล้วต้องเชื่อมุฮัมมัดเลิกเชื่ออิลาห์ต่างๆแล้วเชื่อในอัลลอฮ์สถานอัลลอฮ์แล้วต้องเชื่อในนบีมุฮัมมัดตรงนี้เองนะครับที่ผู้ปกครองเมืองมักกะมองเห็นแล้วว่านี่คือการผ่องถ่ายอำนาจการปกครองนะครับหรืออำนาจในเมืองมักกะจากสภาที่ปกครองมักกะอยู่เนี่ยไปให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเท่านั้นและจะต้องยกเลิกกฎระเบียบต่างๆที่เคยใช้ก่อนหน้านี้นะครับมาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระเจ้าจะประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้นะครับในฐานะผู้ปกครองเขารับไม่ได้จึงเริ่มมีการต่อต้านนะครับนี่คือภารกิจที่อัลเลาะห์ได้สั่งให้ท่านนบีเนี่ยปฏิบัติแล้วต้องถูกท้าทายนะครับคราวนี้บอกวิธีในรายละเอียดนะครับว่าเมื่อไปประกาศความยิ่งใหญ่ของพระบานของเจ้านะครับเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงรักษาให้สะอาดเพราะนั้นเวลาจะไปหาผู้คนไปเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องแต่งตัวให้เนี๊ยบให้สะอาดไม่ใช่แต่งตัวมะลอกมะแลกมอซอแล้วก็ไปอ้างว่าตัวเองสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความสวยงามนะครับการแต่งกายไม่เอาแล้วผมจะต้องปล่อยให้กระเซิงนะครับเป็นการละทิ้งความสวยงามไม่ใช่คุณต้องแต่งตัวให้สะอาดเพราะความสะอาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาถ้าสมมติคุณแต่งตัวมาลอกมาแลกสกปรกมอมแมมน้ำไม่อาบเนี่ยเข้าไปหาผู้คนใครจะมายอมรับคุณเพราะธรรมชาติของมนุษย์มารักความสะอาดเมื่อคุณสกปรกมาธรรมชาติของมนุษย์ที่คุณไปหาเขายอมรับไม่ได้อันนี้เราได้สั่งเลยงั้นการเตรียมตัวออกไปเผยแผ่คำสอนของอิสลามนะครับต้องแต่งตัวให้สะอาดแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งสกปรกโสมมไอ้คำว่าสิ่งสกปรกโสมมเนี่ยนะครับนักวิชาการก็ตีความว่าเมื่อร่างกายสะอาดแล้วนะครับก็ต้องห่างจากสิ่งสกปรกโสมมเพื่อไม่ให้ร่างกายสกปรกแต่นักวิชาการเนี่ยเขายังตีความอีกนะครับว่าสิ่งสกปรกโสมมนั้นคือพิธีกรรมเส้นไหว้บูชารูปเคารพต่างๆอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องออกห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นซะนี่คือการตีความนะครับของนักวิชาการเมื่อเขาอธิบายนะครับข้อความตรงนี้แล้วก็อย่าทำคุณแก่คนอื่นโดยหวังสิ่งตอบแทนอันมากมายอันนี้เป็นคำสั่งเลยนะครับว่าเมื่อคุณทำงานเผยแผ่อิสลามทำงานเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่ความศรัทธาในพระเจ้าซึ่งในภาษาเรียกว่าดาวะเนี่ยคุณไปเรียกรับสิ่งตอบแทนไม่ได้เพราะนบีก่อนหน้านี้ทุกคนคุณไม่อ่านดูได้เลยในคัมภีร์กุรอาน
เมื่อมาเรียกร้องเชิญชวนผู้คนและผู้คนปฏิเสธนบีทุกคนจะบอกว่าไอ้ที่ฉันเรียกร้องท่านเนี่ยด้วยความปรารถนาดีอัลเลาะห์ใช้ฉันมาเรียกร้องให้ท่านไปสู่การเคารพสักการะอัลเลาะห์องค์เดียวโดยฉันไม่ได้เคยเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆจากพวกท่านเพราะว่าอัลเลาะห์เนี่ยจัดรางวัลตอบแทนให้กับฉันแล้วเพราะนั้นฉันไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือชื่อเสียงความโด่งดังในทางสังคมฉันไม่ต้องการตรงนั้นเลยในตอนนี้ครับต้องการจะบอกว่าจงอย่าทำคุณแก่คนอื่นโดยหวังสิ่งตอบแทนอันมากมายนะครับเพราะว่าการเชิญชวนคนมาสู่พระเจ้ามาสู่ศาสนาเนี่ยมันเป็นการทำคุณกับคนอื่นเป็นความปรารถนาดีนะครับดังนั้นจะมีจริยธรรมอย่างหนึ่งนะครับของคนที่ทำการดะวะคือว่าคนที่ทำการเผยแผ่ที่เชิญชวนคนมาสู่อิสลามเนี่ยเขาจะไม่รับค่าจ้างเขาจะไม่รับค่าจ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นครูตามโรงเรียนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็แน่นอนทำงานฟูลไทม์โอเคก็ต้องมีค่าจ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเรามีงานทำแล้วนะครับมีหน้าที่การงานรับผิดชอบเรื่องครอบครัวแล้วนะครับความรับผิดชอบต่อไปที่มีต่อสังคมก็คือการเชิญชวนคนมาสู่ความศรัทธาในพระเจ้าอันนี้เป็นหน้าที่นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่เราทำหน้าที่หลักๆคือทำงานเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกครับแล้วมีเวลามีเงินเหลือเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เราจะไปเรียกร้องจากผู้คนไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าให้ปัจจัยอย่างชีพมาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็จงอดทนเพื่อพระผู้เป็นบานของเจ้าอันนี้เป็นคำสั่งเหมือนก็จะบอกว่าเมื่อออกไปประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยจะต้องเจอการต่อต้านนะครับและเมื่อเจอการต่อต้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องอดทนนะครับเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจึงสั่งสาวกของท่านนะครับว่าเมื่อถูกต่อต้านครับมีอาวุธ2อย่างที่จะใช้นั่นก็คือความอดทนแล้วก็การวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าอย่ายกแม้แต่กำปั้นขึ้นไปต่อปอนต่อสู้กับเขาเพราะไม่มีทางชนะไม่ต้องไปโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นเพราะคนจะไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะโต้เถียงอยู่ตลอดเวลาทำให้เสียเวลาในการนำศัจธรรมไปให้กับคนอื่นนะครับใช้ความอดทนนะครับแล้วก็วิงวอนขอพรต่อพระเจ้านะครับให้ประสบความสำเร็จเพราะท่านนบีมูซัมเนี่ยมาประกาศความศรัทธาและความศรัทธามันอยู่ในตัวคนเพราะนั้นท่านต้องปกป้องคนที่มีความศรัทธาเอาไว้เพื่อให้ความศรัทธาคงอยู่และความศรัทธานั้นจะได้เผยแผ่ออกไปในภายภาคหน้านี่คือวิธีการทำงานของท่านนบีมูซัมนะครับท่านไม่ได้พูดเรื่องยุ่งยิบท่านพูดเรื่องหลักนะครับคือการศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้คนสงสัยนะครับว่ามุฮัมมัดท่านมาประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวท่านถือว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าในขณะที่เราถือว่าอิลาห์เป็นพระเจ้าเรารู้แล้วว่าอิลาห์ของเราเนี่ยทำมาจากหินดินปูนทรายเหล็กไม้แต่พระเจ้าของท่านเนี่ยทำมาจากอะไรบอกเราหน่อยสิหนึ่งนะครับถามต่อไปพระเจ้าของท่านอยู่ที่ไหนอิลาห์ของเราเนี่ยอยู่รอบกาบะอยู่บนนั้นเขาซอฟาและมารวะแล้วพระเจ้าของท่านอยู่ที่ไหนอัลเลาะห์ของท่านน่ะอยู่ในสวนอินทผลัมเหรอหรืออยู่ในหุบเขาหรืออยู่ในดวงจันทร์นี่เริ่มมีการท้าทายนะครับขณะเดียวกันนะครับชาวอาหรับเองก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลเลาะห์อันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับในขณะที่ชาวยิวเนี่ยเขายกย่องเอสราให้เป็นลูกของอัลลอฮ์ลูกของพระเจ้าลูกชายของพระเจ้าเพราะทำหน้าที่ในการรวบรวมคำพีที่มันสูญหายไปความพยายามอันนี้ทำให้ชาวยิวนะครับยกย่องเอสราว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์ในขณะที่ชาวคริสเตียนนะครับยกย่องจนเชื่อว่าพระเยซูหรือนบีอีสาอะลัยฮิสลามเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์บุตรของพระเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อโดนคำถามแบบนี้ขึ้นมาท่านนบีจะตอบอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ตรงจุดคำถาม
และคำตอบเนี่ยจะต้องใช้ไปถึงวันสิ้นโลกแล้วท่านพิมพ์ภาษาอ่านหนังสือมาเขียนหนังสือไม่ได้จะตอบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยประทานซูเราะห์ที่สำคัญซูเราะห์หนึ่งนะครับซึ่งถือว่าซูเราะห์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสามของคัมภีร์กุรอานเพราะว่ามันประมวลเนื้อหาความศรัทธานะครับของคัมภีร์กุรอานเนี่ยเอาไว้ในซูเราะห์นี้นะครับที่เราอ่านกันอยู่ประจำนะครับว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดคำว่ากุลนะครับหมายถึงคำสั่งว่าบอกเขาไปพูดออกไปคำว่ากุลนะครับบอกไปสั่งนบีมูฮัมมัดนะครับพอมีคำว่ากุลขึ้นมาเนี่ยนะครับนักวิชาการรุ่นหลังๆบางคนมันบอกว่าคำว่ากุลเนี่ยในเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ให้มีกับนบีแล้วเนี่ยมันเป็นคำสั่งไม่ต้องบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานหรอกนี่มันมีขนาดนี้นะนะครับต้องเข้าใจด้วยว่ามีคนพยายามที่จะตัดเสริมเติมแต่งคัมภีร์กุรอานแม้แต่คำที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลสั่งอะไรบีมอนสั่งว่ากุลจงบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องไปใส่ในคัมภีร์กุรอานหรอกเอาแค่ฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยุลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าไม่ได้นะครับเมื่ออัลลอฮ์ประทานมาอย่างไรนบีอ่านอย่างไรนะครับก็ต้องอ่านไปตามนั้นในคัมภีร์กุรอานเชื่อไหมครับว่ามีทั้งหมด114ซูเราะห์นะครับขึ้นต้นด้วยบิสมิลลาห์ทั้งหมดแต่ว่ามีซูเราะห์หนึ่งที่ไม่มีคำว่าบิสมิลลาห์ขึ้นต้นนั่นคือซูเราะห์ตอบาซูเราะห์ที่9มันเป็นอย่างนี้มาคนมุสลิมก็อ่านโดยที่ไม่มีบิสมิลลาห์เพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับจุดตรวจเช็คว่าคุณจะอ่านตามที่มาลาอิกะห์อ่านหรือเปล่าเห็นไหมนี่คือลักษณะพิเศษของคัมภีร์ของกุรอานนะครับอัลลอฮ์ให้มากี่คำก็อ่านไปตามนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อ่านนบีไม่ได้อ่านก็ไม่ต้องอ่านอ่ะนี้เรามาดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยพอโดนคำถามขึ้นมานบีจะตอบยังไงอัลลอฮ์ก็เลยประทานคำตอบมาจงกล่าวเถิดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวบอกเลยอันนี้ประทานในมักกะห์แล้วก็ไปประทานอีกครั้งนึงในคอนมาดีนะห์ตอนที่ชาวคริสเตียนเนี่ยที่มีความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพหรือไทรนิตี้นะครับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถามที่เมืองมาดีนะห์อัลเลาะห์ก็ให้นบีอ่านซูเราะห์เนี่ยให้ฟังเป็นการตอบคำถามคณะทูตตัวแทนของชาวคริสเตียนจากตอนใต้ที่ได้ยินว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศตัวเป็นนบีแล้วก็มาเผยแผ่เรื่องของความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในขณะที่ตัวเองเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาถามอันนั้นเป็นเหตุการณ์ในมะดีนะห์แต่ว่าซูเราะห์เดียวกันนี้แต่นี่ในมักกะห์ตอนต้นๆเลยเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในนครมักกะห์ซึ่งชาวอาหรับมีความเชื่อดังที่กล่าวมานะครับเมื่อตั้งคำถามมาท่านนบีก็ต้องรอคำตอบนะครับว่าพระองค์คืออัลเลาะห์ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับอัลลอฮ์ทรงไม่พึ่งพาสิ่งใดทั้งหมดและทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพระองค์คือหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่พึ่งพาสิ่งใดคือไม่ต้องการของเส้นวักตะกะแตนไม่ต้องการเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะเป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ประทานปัจจัยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ต้องการของเส้นไหว้นะครับและในขณะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับต้องพึ่งพาอาศัยพระองค์พระองค์เป็นผู้ประทานฝนประทานปัจจัยอย่างชีพทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพระองค์แล้วก็บอกว่าพระองค์ไม่ทรงมีลูกหลานหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพ่อใครนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกหลานของผู้ใดเนื่องจากชาวอาหรับบอกแล้วนะครับว่าเขาเชื่อว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดเนี่ยเท่าเทียมกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนกับพระองค์นะครับเพราะนั้นมนุษย์จะมาปั้นจะมาวาดรูปอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดอันนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ท้าทายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครมักกะห์นะครับอันนี้เราเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ทำไมซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยถูกประทานในนครมักกะห์ช่วงต้นๆแต่เอาไปไว้ในช่วงท้ายของคัมภีร์กุรอานเป็นซูเราะห์112
คัมภีร์กุรอานมีทั้งหมด114ซูเราะห์แต่ว่าซูเราะห์อัลอิคลาสเนี่ยนะครับถูกประทานมาในนครมักกะฮ์ก่อนนะครับประมาณช่วงต้นๆการประกาศอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดแต่พอเรียงเป็นเล่มแล้วเนี่ยนะครับซูเราะห์อัลอิคลาสถูกเอาไปไว้ในช่วงท้ายๆของคัมภีร์กุรอานต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้คัมภีร์กุรอานต้องเข้าใจแบ็คกราวด์นะครับภูมิหลังการทำหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับนี่เรามาดูนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ออกไปนะครับก็การต่อต้านก็ค่อยทวีความรุนแรงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชาวมักกะฮ์เนี่ยก็ไม่กล้าทำร้ายท่านนบีเพราะรู้ว่าท่านนบีได้รับการคุ้มครองจากอบูตอลิบนะครับแต่อบูตอลิบลุงของท่านซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลนะครับเป็นตระกูลใหญ่เพราะฉะนั้นชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็โกรธโมโหยังไงก็แล้วแต่ไม่กล้าที่จะทำร้ายท่านนบีเพราะหากว่าทำร้ายท่านนบีก็เหมือนกับทำร้ายคนทั้งเผ่าคนทั้งเผ่าก็จะลุกขึ้นมาต่อต้านเนี่ยไอ้ธรรมเนียมแบบเนี้ยมันปฏิบัติกันมาเงี้ยเช่นภาคีนาโต้เงี้ยถ้าชาติหนึ่งชาติใดของเครือภาคีนาโต้นะครับถูกโจมตีก็เหมือนว่าชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกนาโต้ทั้งหมดถูกโจมตีด้วยไปต้องช่วยเหลือกันมันมีมาตั้งแต่ก่อนนี้แล้วนะครับเพราะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็พยายามนะครับทีแรกก็หัวเราะเยาะนะครับตั้งคำถามท้าทายนะครับท้ายก็มาติดสินบนมุฮัมมัดเลิกเผยแพร่ความเชื่อเจ้าได้ไหมจะเอาทรัพย์สินเท่าไหร่บอกจะเอาผู้หญิงที่สวยๆกี่คนบอกจะเอาตำแหน่งผู้นำในนครมักกะฮ์เราให้นะครับก็มาเจรจาต่อรองกันนะครับหลายอย่างก็ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังยืนยันเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่อัลลอฮ์มอบหมายไปแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะถูกลงโทษเพราะอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งมาแล้วไงและอัลลอฮ์เมื่อแต่งตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาบรรดานบีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนบีนูห์นบีอูนบีซอลแลห์เนี่ยยกเรื่องราวเหล่านี้มาให้นบีเพื่ออะไรเมื่อบอกว่าเจ้ามีหน้าที่ทำฉันมีหน้าที่นำทางแล้วฉันจะคอยคุ้มครองเจ้ากับบรรดาผู้ศรัทธานี่ไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับรู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาท่านนบีมุฮัมมัดก็มีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มอบหมายทำหน้าที่แล้วพระองค์จะต้องคุ้มครองนะครับก็ต้องเดินหน้าต่อด้วยความเชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็มีคนมาขอให้เลิกเผยแผ่ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ขอให้เอาอย่างนี้ไหมตกลงกันมุฮัมมัดเมื่อสังคมมันวุ่นวายแตกแยกกันแบบนี้แล้ววัดครึ่งกรรมการครึ่งดีไหมวัดครึ่งกรรมการครึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้พวกเราชาวมักกะฮ์ที่เคารพอีลาห์ทั้งหลายเนี่ยจะไปเคารพอัลลอฮ์ของท่าน1เดือนแล้วหลังจากนั้นอีก1เดือนท่านมาเคารพสักการะบูชาอีละที่เราเคารพกราบไหว้กันนี่เขาพยายามมาขนาดนี้นะต่อรองเจรจากันโอเควัดครึ่งกรรมการครึ่งเขายังดีนะครับเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องรอคำตอบจากอัลเลาะห์ว่าจะเอาอย่างไรนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกเออมันก็ดีนะวินด้วยกันทั้งคู่ไม่มีการแตกแยกแต่เราเนี่ยประทานอายะห์นี้ลงซูเราะห์นี้ลงมาในซูเราะห์กาฟิรูนที่เราอ่านกันในการละหมาดนะครับว่ากุลยายัลกาฟิรูละอะบุดุมาตะอะบุดูนนะครับวะลาอันตุมาบิดูนะมาอะบุดวะลาอันอะบิดุมาอะบัตุมวะลาอันตุมาบิดูนะมาอะบุดละกุมดีนุกุมวะลิยาดีซึ่งมีความหมายว่าจงกล่าวเถิดว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายคําว่ากาฟิรนะครับบุพุทธคือกาฟิรูนมี2ความหมายใหญ่ๆนะครับคือผู้ที่ปกปิดความจริงนะครับผู้ที่ปกปิดความจริงอันที่สองก็คือผู้เนรคุณนั้นคนเนรคุณเนี่ยครับไม่นึกถึงบุญคุณของพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ขอบคุณพระเจ้าคือเขาไม่ละหมาดส่วนคำว่าปกปิดเนี่ยก็คือเขาปกปิดความจริงที่มีอยู่ในคัมภีร์นะครับไม่ยอมเปิดเผยยกตัวอย่างเรื่องของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้มามันถูกปกปิดนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นบ้างหรือว่าตัดบันทึกที่พูดถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยออกไปไม่เอามารวมในคัมภีร์
นะนี่พฤติกรรมของกาเฟตนะครับจงกล่าวเถิดอุปราชผู้เสด็จทั้งหลายฉันไม่เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านเคารพสักการะเด็ดขาดเลยตรงนี้เป็นการเด็ดขาดเลยนะครับว่าฉันไม่เคารพอิลาที่พวกท่านเคารพสักการะกราบไหว้บูชานะครับและพวกท่านก็ไม่ใช่ผู้เคารพสักการะพระองค์ที่ฉันเคารพสักการะหมายความว่าอะไรถ้าพวกท่านเคารพอิลาที่เป็นรูปปั้นต่างๆแล้วท่านก็ไม่ต้องมาเคารพอัลลอฮฺสวาลาฉันเคารพอัลลอฮ์แล้วฉันก็จะไม่เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านเคารพและพวกท่านก็ไม่ต้องมาเคารพสักการะในสิ่งที่ฉันเคารพสักการะแล้วก็ย้ำอีกนะครับคือย้ำไม่เป็นการเด็ดขาดเลยเราจะเห็นว่าลีลาของคัมภีร์กุรอานถ้าจะเน้นตรงไหนแล้วก็จะซ้ำนะครับฉันไม่ใช่ผู้เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านได้เคารพสักการะและพวกท่านก็ไม่ใช่ผู้เคารพสักการะพระองค์ผู้ที่ฉันเคารพสักการะอันนี้เป็นการย้ำให้เห็นเลยนะครับว่าตอนหลังอย่ามาพูดกันอีกนี่ฉันย้ำแล้วฉันย้ำอีกนะนี่เป็นลีลาของคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็อันต่อมาก็บอกเอาว่าสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านละกุมดีนุกุมเห็นไหมละกุมดีนุกุมสำหรับพวกท่านดีนอันนี้ไม่ได้แปลว่าศาสนาที่มีแต่เฉพาะพิธีกรรมแต่มันคือวิถีชีวิตที่รวมทั้งความเชื่อนะครับที่เป็นแหล่งที่มาของวัฒนธรรมหรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตดีในเนี้ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า way of life นะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาจีนก็เรียกว่าเต๋านะครับถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็คือมรรคอย่างเช่นทางพุทธก็มีมรรค8มรรคแปลว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตศาสนาของพวกท่านท่านก็นับถือของพวกท่านไปจะไหว้อะไรก็ไหว้ไปของฉันก็ของฉันครับเราไม่เกี่ยวกันทุกคนมีเสรีภาพในการจะปฏิบัตินะครับสันสกฤตตามความเชื่อของตัวเองท่านก็ปฏิบัติไปฉันก็ปฏิบัติไปไม่ใช่ว่าจะต้องให้ฉันไปทำตามพวกท่านเชื่อตามท่านแล้วท่านมาเชื่อตามฉันปฏิบัติตามฉันสลับกันไปอย่างนี้มันไม่ใช่วินวินนะครับพวกฉันที่ไปปฏิบัติตามพวกท่านเนี่ยจะเชื่อตามพวกท่านหลังจากที่รับความจริงแล้วฉันเป็นผู้เสียหายไม่ใช่เฉพาะลูกนี้อย่างเดียวในลูกหน้าด้วยนะครับสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันอันนี้เป็นการตอบแบบเด็ดขาดไปเลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้ชาวมักกะเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไม่ประนีประนอมแล้วในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติตามความเชื่ออันนี้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับใช้ให้มุสลิมเนี่ยอ่านถ้าเป็นไปได้ในเวลามักริบแล้วท่านก็อ่านนะครับซูเราะห์อัลกาฟิรูนเพราะว่ามันเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมานะครับไม่กี่อายะเป็นซูเราะห์สั้นๆและเป็นการประทานมาเพื่อย้ำเตือนจุดยืนของมุสลิมฉะนั้นในเวลามักริบก็มีหะดีษนะครับคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะอ่านนะครับซูเราะห์นี้ในเวลามักริบในรอกาตแรกและจะอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสะมัดในรากัตที่2นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะรักษาความเชื่อไว้เราต้องเข้าใจนะครับว่าซอเนี่ยนะครับถูกประทานมาในตอนช่วงต้นๆที่ท่านเริ่มเผยแผ่อิสลามแล้วก็ถูกต่อต้านนะครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายมุสลิมได้รับความเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันผู้หัวหน้าชาวมักกะมาขอการประนีประนอมให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะได้นะวินวินด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าท่านอุสามะห์ได้ครับธรรมชาติจากพระเจ้ามาเด็ดขาดว่าเรื่องของความศรัทธาไม่มีการประนีประนอมกันนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งในคัมภีร์กุรอานนะครับในการอธิบายให้เห็นถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์คือในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเวลาจะอธิบายถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ในฐานะผู้ที่สร้างผู้ที่ทรงคุ้มครองผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพคัมภีร์กุรอานนะครับจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อธิบายแล้วก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อธิบายนะครับเรียกว่าถ้าอธิบายทางประวัติศาสตร์เรื่อง historical approach นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอธิบายปรากฏการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เป็น scientific approach
เช่นอธิบายเรื่องจักรวาลซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับหรืออธิบายเรื่องการในการมันดาเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าในครรภ์ของผู้หญิงเนี่ยมีวรรณาการอย่างไรเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกและใกล้ๆวันสิ้นโลกมนุษย์มันจะมีวรรณาการทางวิทยาศาสตร์แต่คัมภีร์กุรอานชิงดับหน้าพูดเรื่องของจักรวาลเอาไว้ก่อนที่มนุษย์จะสร้างเครื่องบินด้วยซ้ำไปพูดถึงเรื่องวิทยาการในการมันดาก่อนที่จะมีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ชิงดักเอาไว้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นวจนะของสปาร์ตาและในขณะเดียวกันนะครับก็จะพูดถึงอนาคตไกลโพ้นนู่นนะครับเพราะว่าเส้นของการเวลาถ้าเปรียบกับเส้นได้สองปลายมันไม่รู้ว่ามันปลายแรกมันเริ่มต้นที่ไหนแล้วก็สุดหลายปลายทางของเส้นได้แห่งการเวลามันไปจบตรงไหนเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางเส้นได้เป็นขมวดปมเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นปมของการเวลานิดเดียวนะครับหลังจากนี้ไปปุ๊บสิ่งที่เราอยู่พูดตรงนี้ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดพูดถึงอนาคตซึ่งผู้คนไม่รู้แต่จะทำให้คนรู้อนาคตคืออนาคตหลังความตายเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องพูดถึงอดีตก่อนให้เขารู้ว่านบีมุฮัมมัดรู้อดีตและไม่ใช่เริ่มต้นจากอดีตที่ไกลเกินไปเอาอดีตใกล้ๆก่อนนะครับอันนี้เป็นซูเราะห์อัลฟิลอัลเลาะห์ประทานมาให้นบีมุฮัมมัดในช่วงต้นๆนะครับตอนนั้นมีการต่อต้านอย่างรุนแรงนบีมุฮัมมัดก็ได้รับซูเราะห์เนี่ยมาอธิบายอัลฟิลเป็นภาษาอาหรับเป็นที่มาของคําว่าเอเลฟันต์คําว่าช้างเคยเห็นช้างรู้ป่ะช้างมันตัวไม่เบาสมองยาวๆเรียกว่างวงนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยนะครับเอาคำอัลฟินไปเป็นคำว่าอัลฟันเพราะฝรั่งเวลามันจะเจริญมันต้องมาเรียนที่โลกมุสลิมที่เมืองอันดาลุสที่อาณาจักรอันดาลุสแล้วตำราทั้งหมดมันเขียนเป็นภาษาอาหรับแล้วก็ตำราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มุสลิมเขียนขึ้นมันมีรากฐานมาจากคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีซูเราะห์หนึ่งที่เรียกว่าซูเราะห์อัลฟินซูเราะห์อัลฟินเนี่ยถูกประทานมานะครับให้ท่านอิบนุซามเนี่ยอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พี่ป้าน้าอาลุงของท่านผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยยังไม่เกิดก็จะเล่าสรุปนะครับอันนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกาบาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วในเมืองมักกะก็เป็นที่มาทำฮัจญ์ของคนอาหรับทั่วแผ่นดินเดือนซุลฮิจญะห์ชาวอาหรับทั่วทั้งคาบสมุทรอาหรับก็จะไปที่นั่นแล้วก็ในทางตอนใต้มีอาณาจักรเยเมนอาณาจักรเยเมนเนี่ยนะครับก็ถูกปกครองโดยอับราฮัมเป็นกษัตริย์ของเยเมนอับราฮัมนี่มาจากไหนมาจากอบิสซิเนียอบิสซิเนียอยู่แอฟริกาต้องข้ามทะเลแดงมาแต่อับราฮัมมาปกครองเยเมนได้อย่างไรคำตอบก็คือมันมีการกดขี่ข่มเหงทางด้านศาสนาชาวยิวกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนให้มานับถือศาสนายิวศาสนายูดายชาวคริสเตียนไม่ยอมมันก็กดขี่ข่มเหงลังแก่เข็นฆ่าประหารประหารนั้นชาวคริสเตียนคนหนึ่งก็ข้ามทะเลแดงนะครับไปที่อบิสเนียเอธิโอเปียนะครับไปร้องเรียนเพราะว่าเอธิโอเปียเนี่ยมีกษัตริย์ที่เป็นคริสเตียนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่แต่ว่าพอไปร้องเรียนนะครับก็ปรากฏว่ากษัตริย์ของเอธิโอเปียเนี่ยนะครับชื่อนายาชีเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองกำลังไม่พอเพราะว่าชาวยิวเนี่ยมันมีอาณาจักรเปอร์เซียแบ็กอยู่อาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยแบ็กอยู่ไม่กล้าก็ส่งเรื่องไปหากษัตริย์อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ในเวลานั้นนะครับพอได้ยินเรื่องนี้ขึ้นมากษัตริย์อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ก็ให้ความช่วยเหลือโดยส่งทหารมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เรือมาด้วยนะครับแล้วก็กษัตริย์แห่งเอธิโอเปียก็ให้แม่ทัพสองคนคนหนึ่งชื่ออารยันคนหนึ่งชื่ออับราฮัมนำกองทัพเอาเรือของอาณาจักรโรมันข้ามทะเลแดงมานะครับมาขึ้นฝั่งอาหรับแล้วก็มาปราบพวกยิวที่กดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนจนพ่ายแพ้ไปพอปราบพวกชาวยิวที่กดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เหตุการณ์ก็เรียบร้อย
อารยาที่เป็นแม่ทัพคนหนึ่งบอกอับราฮัมว่าเสร็จภารกิจแล้วเราควรจะกลับได้แล้วครับแต่อับราฮัมบอกว่าฉันอยากอยู่ต่อสองคนก็เริ่มขัดแย้งกันแล้วดินะครับในที่สุดก็อารยาถูกอับราฮัมฆ่าอับราฮัมก็ปกครองอาณาจักรเยเมนอยู่นะครับเมื่อปกครองอาณาจักรเยเมนแล้วครับเห็นว่าเอ๊ะทุกปีในเดือนซุลฮิจญะห์มีกองคาราวานชาวอาหรับเดินทางขึ้นไปทางเหนือทุกปีมันมีอะไรกันที่ถามเสนาบดีเสนาบดีก็รายงานว่าโอ้ยเขาไปทำฮัจญ์กันไปตามมัดดีนาที่มักกะแล้วเขาไปทำอะไรกันเขาไปเวียนรอบกาบาไอ้กาบาเป็นอย่างไรมันเป็นอาคารสี่เหลี่ยมเดียมที่สร้างขึ้นจากหินธรรมชาติที่ก่อขึ้นมาอย่างนั้นน่ะเหรอไปเวียนรอบกาบากันไปกันเป็นกองคาราวานแล้วก็ไปกันทุกปีมันเป็นร้อยเป็นพันปีกันมาแล้วก็สั่งให้คนนะครับเริ่มสร้างวิหารของตัวเองขึ้นมาในเยเมนให้ใหญ่กว่ากาบะสวยกว่ากาบะโดยหวังว่าจะไปเรียกร้องเชิญชวนให้ชาวอาหรับมาทำฮัจญ์ที่เยเมนแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วใหญ่กว่าสวยกว่าส่งคนไปเรียกร้องคนทั่วอาหรับเผ่าต่างๆให้มาทำฮัจญ์ที่เยเมนปรากฏว่าไม่มีใครมาเพราะฮัจญ์เนี่ยมันต้องทำที่เดียวที่นครมักกะเมื่อไม่มีใครมาอับราฮัมก็โมโหดินะครับต้องการทำลายกะบะยกทัพขึ้นมานะครับเอาช้างมาด้วยช้างในอาหรับไม่มีนะสัตว์ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับมันก็คืออูฐแต่ช้างมาจากไหนช้างมาจากแอฟริกาครับมันมากับเรือของโรมันที่ส่งมาช่วยอับราฮัมนำช้างไปเป็นทัพหน้ามีทหารเป็นหมื่นนะครับนั่นไปพอเข้าไปถึงใกล้ๆเมืองมักกะปั๊บก็ปล้นเรียราดกันมาเรื่อยนะครับแล้วก็พอเห็นกาบาปั๊บเนี่ยนะครับก็สั่งให้ทหารเดินหน้าโดยเฉพาะสั่งให้ช้างเข้าไปทำลายกาบาจะเอาช้างชนกาบานะครับถ้าเอาคนมันก็เหนื่อยหน่อยนานหน่อยเอาช้างเลยแต่ว่าพอควานช้างบังคับให้ช้างไปข้างหน้ามันไม่ไปเอาขอสับยังไงมันก็ไม่ไปแต่ถ้าหากว่าให้มันไปทางซ้ายให้ไปทางขวามันไปแต่ให้ตรงไปกาบามันไม่ไปเมื่อเป็นอย่างนี้ครับอับราฮัมสั่งมาช้างไม่ไปคนต้องลงไปทำลายฐานกาบานะครับก็มุ่งตรงเข้าไปอย่างกาบาหมาจะไปทำลายแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับผู้คนในเมืองมักกะเนี่ยหนีเตลิดเปิดเปิงขึ้นไปอยู่รอบๆกาบาบนเนินเขาเพราะว่ามันเหมือนแอ่งกระทะนะครับมีภูเขารอบกาบาทุกคนก็ไปอยู่ข้างบนเพราะว่าพอเจอช้างก็ตกใจแล้วนะครับตอนนั้นเพลงช้า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 งมันยังไม่มีนะครับบางคนเห็นช้างก็ตกใจนะครับก็ดูสักพักหนึ่งว่าอับราฮัมจะเอาอย่างไรปรากฏว่าพอกองทหารเดินเข้าไปจะทำลายกาบามีฝูงนกขนาดใหญ่มาคือมาคาบเอาหินแล้วก็คีบเอาหินใช้กรงเล็บคาบเอาหินที่ภาษาอาหรับเรียกว่าซิจินมาโปรยใส่นะครับแล้วถ้าหินก้อนนั้นนะครับมันเป็นหินมาจากนรกเนี่ยมันไปโดนเนื้อหนังของผู้ใดก็แล้วแต่เนื้อหนังของคนผู้นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเวอะหวะเหมือนกับใบไม้ที่ถูกหนอนกัดกินนั้นซูเราะห์เนี่ยนะครับถูกประทานมานะครับว่าสู่เจ้าไม่เห็นหรือว่าพระบาลของสู่เจ้าได้จัดการอย่างไรกับพวกที่มากับช้างพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาจบลงด้วยความล้มเหลวกันนั้นหรือและพระองค์ได้ส่งฝูงนกจำนวนมากมายมายังพวกเขาซึ่งขว้างพวกเขาด้วยหินจากดินเผาและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกับฟางหญ้าที่ถูกปศุสัตว์กัดกินอันนะครับอันนี้เป็นซูเราะห์ที่เรียกว่าซูเราะห์อัลฟีนอัลลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีนอัลลัมจะญะอัลกัยดะฮุมฟีตะดะลีลวะอัรซะละอะลัยฮิมฏอยรอลอะบาบีลตัรมีฮิมบิฮิจารติมมินซิจิลฟะญะอะละฮุมกะอัซฟินมะกูลนะครับนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดตอนที่ตอนนั้นน่ะท่านอายุ40กว่าแล้วแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดในปีที่ท่านยังไม่เกิดพอองค์ทัพพร้อมเอาทัพพ่ายแพ้กลับไปไม่นานนักท่านในพระสัมเนี่ยเกิดในปีนั้นนั้นคนผู้อาวุโสที่ต่อต้านท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่บางคนอายุ60บางคนอายุ70ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อท่านนำคำสอนของพระเจ้ามาเผยแพร่ท่านต่อต้าน
นะครับตรงนี้ต้องการที่จะให้ท่านบิณฑบาตอ่านให้ฟังหนึ่งคนจะต้องรู้ว่าเอ้ยมาบัดรู้ได้อย่างไรอันที่สองก็คือเวลากองทัพช้างมาใครล่ะที่ปกป้องคุ้มครองกะบะพวกท่านหรือเปล่าพวกท่านก็ไม่ได้ปกป้องคุ้มครองกะบะพวกท่านหนีขึ้นมาอยู่ภูเขากันหมดอ่ะแล้วไอ้สิ่งที่พวกท่านเคารพสักการะบูชากราบไหว้อีลาทั้งหลายเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนี่ต้องการจะสื่อว่าอีลาทั้งหลายเนี่ยหินดินปูนทรายถึงเวลาจริงๆนะครับอยู่รอบกาบาพออับราฮัมยกกองทัพช้างมาใครล่ะที่ช่วยปกป้องกาบาเอาไว้อีลาไม่ใช่พวกท่านไม่ใช่แล้วใครล่ะต้อยรอนอาบาบีนกฝูงใหญ่ที่นำหินจากนรกมานะครับแล้วนกนั้นนะครับชื่อว่าตอยร่อนนอตตอยร่อนแปลว่านกอาบาบีนเป็นชื่อของนกซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่เคยมีชาวอาหรับคนใดเห็นนกฝูงนั้นมาก่อนไม่มีอีกเลยมาครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับเมื่อกองทัพอาหรับกลับไปแล้วท่านมูซัมเนี่ยเกิดในปีนั้นปีนั้นจึงถูกเรียกว่าปีช้างใครถามว่าท่านนบีเกิดปีอะไรทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าเกิดปีช้างเพราะชาวอาหรับจะนับเอาเหตุการณ์ใหญ่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการบอกเหตุการณ์อะไรต่างๆเพราะตอนนั้นยังไม่มีฮิจเราะห์ศักราชนะครับอันนี้ให้เราได้รู้นะครับว่าเวลาเราจะศึกษาคัมภีร์พันธุกรรมเข้าใจเราต้องรู้ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดช่วงเวลา23ปีที่ท่านเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เพราะคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาให้แก่ท่านตลอดช่วงระยะเวลา23ปีและ23ปีเนี่ยนะครับ13ปีในมักกะห์พูดแต่เรื่องความศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในโลกหน้าศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายศรัทธาในนบีไม่มีเรื่องบทบัญญัติอะไรเลยบทบัญญัติในเรื่องละหมาดถือบัวจัยซะกาตมาในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปยังมะดีนะห์แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจนะครับ